ไปยุ่งนะลูกไม่ได้นะคุณนูหนูขอโทษเล่นท่าสมในบทบาทแต่คุณรู้ว่าคนนี้เนี่ยค่ะอินก็ดีเหมือนกันนะให้คุณรักบอกกันคุณรักคุณรักก่อนนะหนูคุณรักคุณร้องหนูขอโทษโยคให้คุณรักตายท่าห่วยแตกไปไปเดี๋ยว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 ขอเงียบก่อนแป๊บนึงนะครับขอเป็นทางการหน่อยก็ครูว่ามันก้าวร้าวไปลูกแล้วมันก็มีการถูกเนื้อถูกตัวมากซึ่งถ้าแบบถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นจริงเนี่ยไม่ดีแน่อาจจะโดนแฟนคลับของอีกข้างนึงตะโกนด่าตะโกนด่าเลยก็ได้ขั้นแรกคืออย่าไปถูกเนื้อต้องตัวกันโดยเด็ดขาดเพราะการถูกเนื้อต้องตัวกันเนี่ยสมมติหนูร้องอยู่เงี้ยหรือหนูร้องอยู่แล้วหนูไปผลักเขาหรือแล้วหนูร้องอยู่แล้วเขามาผลักหนูเนี่ยเสียงมันก็ okay. เพราะฉะนั้นคือมันหลายอย่างหนูสนใจแต่เขาไม่สนใจคนดูใช่หนูมาแข่งร้องเพลงไม่ได้มาตบตีกันมาแข่งร้องเพลงให้คนดูฟังแล้วเหมือนคนดูจะเป็นคนตัดสินเองว่าใครเหนือกว่าใครแต่ตอนนี้หนูทิ้งคนดูหมดเลยหนูจ้องหาเรื่องอยู่แต่กับคู่ของหนูอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่หนูก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการร้องเท่าที่ควรไม่ได้ใส่ใจเรื่องคือเรื่องท่าครูไม่มายเลยนะคะแต่ว่าครูว่าหนูร้องก็ยังไม่ได้ร้องดีอย่างที่จะโชว์คือมันเหมือนว่าหนูต้องเตรียมมาร้องเพลงนี้แข่งกับเขาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าหนูมุ่งที่จะมาแบบมาบี้มาทะเลาะกันมากกว่าลูกมันเลยดูไม่เห็นธรรมชาติของตัวหนูไม่เห็นความน่ารักของตัวหนูซึ่งจริงไม่จำเป็นต้องทิ้งหมดก็ได้มีความเห็นของครูนะซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าครูว่าอย่าทิ้งเรื่องของการร้องแล้วก็อย่าทิ้งคนดูแล้วก็อย่าก้าวร้าวมากเวลาเราร้องเวลาเราแสดงเราทำเต็มที่ใช้เทคนิคในการร้องทุกอย่างโชว์เพื่อให้รู้ว่าเราอ่ะมีความสามารถไม่แพ้เขาแต่ว่าไม่ใช่แบบว่ามาคอยจ้องคอยจิกคอยผักคอยดูหมิ่นเหยียดหยามด้วยสายตาแค่อย่างเดียวกับท่าทางรั่วได้ไหมคะฮะรั่วได้ไหมเหรอถ้าเพลงนี้รั่วนิดนิดไม่รู้ว่าจะรั่วไปทางไหนอะดิก็ต้องเห็นน่ะคือถ้าถามว่ารั่วได้ไหมแล้วครูบอกว่ารั่วได้เดี๋ยวหนูขึ้นไปบนเวทีหนูก็เข้าใจว่าครูรักอนุญาตแล้วทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ผมห่วงตอนนี้ก็คือว่าการแบทเทิลกันมันควรที่จะแบบว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับในเรื่องของความสามารถและลีลามากกว่าการที่จะแบบก้าวร้าวใส่กันทีมมันสวยร้ายเฟคเนาะก็ไม่รุนแรงขนาดนั้นนะไม่ร้ายมากขนาดนั้นเหมือนล้อมกันแล้วก็แย่งให้ผู้ชายมาหาเราแค่นั้นแหละลูกแค่นี้ค่ะได้สามอย่างครูว่าได้แล้วหน้าเนอได้แล้วแต่ว่าอย่างที่ครูรักบอกเรื่องคนดูอย่าโฟกัสแต่คู่ต่อสู้ต้องโฟกัสคนที่มาดูเราด้วยแล้วก็อารมณ์มาดีอารมณ์ดีแล้วความรู้สึกดีมากแต่ต้องควบคุมให้ได้พอควบคุมไม่ได้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเกิดการทำลายร่างกายเกิดขึ้นจะเกิดแบบเหมือนเล่นจริงอ่ะมันไม่มีการเซฟคู่ต่อสู้เขาอ่ะคือถ้าเกิดจะเล่นอ่ะเล่นได้แต่เราต้องเซฟเขางานนี่คือเราไม่เทคแคร์เขาเลยอ่ะเราผักจริงถูกป่ะคือเหมือนแง่นุ๊กนี่เหมือนกับว่าฉันแอคเพิ่มเออมันทำให้รู้ว่าพอมีคนมายั่วอะไรนุ๊กนี่ปุ๊บอ่ะนุ๊กนี่จะเนี่ยระเบิดควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นควบคุมตัวเองให้ได้ว่ามันคือการแบทเทิลแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งมวลคือการแสดงแต่ที่ยูนิคทำเนี่ยไม่ใช่การแสดงนี่คือเรื่องจริงถูกป่ะต้องดูต้องแยกให้ออกว่าเรื่องการแสดงกับเรื่องจริงมันต่างกันมันต้องมีจังหวะยอมบ้างเพื่อส่งให้เขาเปิดให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองเมื่อกี้ดีคุณเห็นมีช็อตนึงที่ยืนนิ่งๆแล้วแค่มองแค่นั้นแล้วแบบดีนั่นก็สวยดีไม่ต้องเล่นเยอะมากใช่คือนี่เขาเยอะก็ปล่อยเขาเขาเป็นแอนนาตัวปลอมแอนจริงๆเล่นนิดเดียวลูกครูบอกคือครูซ้อทำไม่เยอะลูกครูก็ต้องห้ามยอมเหมือนกันนั่นแหละฟังครูแดนครูเสริมอยู่หนึ่งอยู่จุดหนึ่งคือเรื่องของการเดินนุ๊กนี่ยังห่อไหลอยู่จำที่ครูภัยสอนได้ไหมช่วงเดินเอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับมันจะได้ดู
ดูสง่ามากขึ้นเพราะตอนนี้มันห่ออะไรแล้วมันเดินแล้วหน้ามันโหดมันเหมือนจะไปทำลายมันไม่ได้บาดมันไม่ได้ไปอย่างเดินมันไม่ได้บาดมันไม่ได้เดินอยู่ในเพอร์ฟอร์มที่จะต้องเดินสวยๆต้องมีสวยบ้างแล้วเวลาเดินพอไม่มั่นใจปุ๊บหน้ามองพื้นอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยหลบตาหลบตาหนูหนูหน้าเป็นอย่างนี้หนูนี่เออฉันเหมือนจะไปกินไปขย้ำเลยทุกอย่างแล้วไหล่มันยกขึ้นไม่ยืดตัวคอหดอ่ะคอลูกนี่ตัวไปก่อนเอาหลังตรงไว้นะครับตะกี้ก็เหมือนมันเดินเยอะมากจนมันดูแบบดูไม่รู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยอยากให้แบบไม่ตอนที่หนูร้องอาจจะแบบมีแบบโพสต์นิ่งๆบ้างสวยๆได้สวยๆบ้างอ่ะนี่เหมือนเดินจ้องแล้วหันก้นให้คนดูตลอดแล้วคอนุ่มนิ่มเงือกลายเป็นเต่าเหรอแก้มามีโพสต์มีอะไรบ้างให้มันมีหยุดดิ้งเหมือนกับว่าเราสวยเพราะตอนนี้ที่ดูเนี่ยความสวยนี้มันยังไม่ถ่ายไม่ได้เลยมันกลายเป็นดุเนาะอะไรตรงนั้นอยากไม่เอาละมันความสวยมันยังไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ตอนนี้มันดูเหมือนไล่ตีไล่ตบเขามากไปมันต้องมีจุดหยุดเพื่อให้ตัวเองดูเด่นขึ้นมามากอย่างเช่นตอนร้องก็หยุดขึ้นมาตอนร้องหยุดโพสนึกออกไหมนึกภาพออกไหมครับอย่างจะมีท่อนหนึ่งก็หยุดไปเลยท่อนหนึ่งแอนจะทำอะไรก็เรื่องของแอนแต่ฉันสวยอ่ะนึกออกใช่ไหมท่านี้ฉันอยู่กับฉันสวยอ่ะฉันก็จะยืนท่านี้นึกออกไหมเข้าใจฟีลลิ่งมากขึ้นไหมครับ